สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรามาเปิดแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทยกันต่อนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำแหน่งของจังหวัดน่านค่ะคลิปที่แล้วเราเปิดตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถขอทำเหมืองแร่ได้ซึ่งเป็นช่วงป่านะคะแล้วใต้ลงจากนั้นเนี่ยสภาพค่อนข้างถูกทำลายพื้นที่สีเขียวไปเยอะมากพอถัดเลยลงมาเนี่ยค่ะเป็นแก่งสะบ้าย้อยอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะซึ่งตรงนี้อยู่เหนือลำน้ำน่านนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญไม่ได้สำคัญแค่เฉพาะชาวน่านนะคะสำคัญสำหรับชาวกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางทั้งหมดของประเทศไทยเพราะว่าแม่น้ำน่านนั้นเป็นถึง 43% ของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วบริเวณเทือกเขาตรงนี้ค่ะเป็นเทือกเขาที่มีแร่ที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะไม่ใช่ว่าแร่ก่อสร้างดังนั้นเนี่ยการเปิดเหมืองแร่ตรงนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อพื้นที่แถบๆนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะตรงนี้คือเส้นทางของแม่น้ำน่านตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งค่ะที่ฉันขอไปดูนิดนึงว่าตรงนี้แสดงถึงอะไรนะคะดูเหมือนจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอีกจุดหนึ่งในบริเวณแถบนี้นะคะท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามาเห็นคลิปนี้เรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีที่แสดงผลอยู่บนแผนที่ Google นะคะเราต้องคลิกลงไปตามจุดนี้ถึงจะรู้ว่ามีการสำรวจธรณีวิทยาอะไรไว้แล้วบ้างจุดนี้เป็นโซเดียมเฟลสปาร์ค่ะเฟลสปาร์นั้นเป็นแร่สำหรับทำอะไรมาดูนิดนึงนะคะเราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่เรากำลังศึกษากันนะคะเฟลสปาร์นั้นเป็นแร่สำหรับโทษนะคะนี่ค่ะเป็นแร่สำหรับเคลือบผิวในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะไม่มีการแสดงขนาดหรือขอบเขตของการมีอยู่ซึ่งจำนวนแร่แต่ว่าถ้ามีการขุดบริเวณนี้อีกคือน่านช้ำมากแล้วนะคะไม่ควรจะมีเหมืองแร่ใดๆหรือขุดอะไรที่เป็นทรัพยากรใต้ดินขึ้นมานะคะควรจะเก็บเมืองน่านไว้สำหรับเป็นป่าต้นน้ำชั้นดีของประเทศคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะคะสำหรับแหล่งแร่ที่อยู่ในบริเวณอำเภอเชียงกลางนะคะจังหวัดน่านเราติดตามข้อมูลของน่านในคลิปต่อไปค่ะ